ปฏิรูปสูตรว่าด้วยสิ่งที่สมควร150ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อเอกศาลาแคว้นโกศลสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีคฤหัสถ์บริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้มีความคิดดังนี้ว่าพระสมณโคดมนี้มีคฤหัสถ์บริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแสดงธรรมอยู่ทางที่เดียวเราพึงเข้าไปหาพระสมณโคดมถึงที่ประทับเพื่อให้บริษัทหลงเข้าใจผิดเถิดลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าท่านพร่ำสอนธรรมใดแก่ผู้อื่นธรรมนั้นไม่สมควรแก่ท่านเลยเมื่อท่านกล่าวสอนธรรมนั้นอย่าได้ข้องในความยินดียินร้ายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจิตเกื้อกูลอนุเคราะห์ทรงพร่ำสอนธรรมใดแก่ผู้อื่นตถาคตหลุดพ้นจากความยินดียินร้ายในธรรมนั้นแล้วครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองปฏิรูปสูตรที่4จบ